ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง774สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 PPC เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SMS กันฮะถามถึง Mazda 2ครับสามารถลุยน้ำได้กี่เซนครับโอ้โห Mazda 2อ่ะฟุตนึงได้มั้ยก็เอาให้ไม่ถึงเค้าเรียกอะไรชายบันไดอ่ะผมว่าไม่ได้อ่ะเอาคือไม่เกินชายบันได30เซนได้มั้ยแค่เนี้ย30เซนต้องไม่เกินนะฮะจะไม่เกินนะจะไม่ถึงก็ด้วยเพราะว่าวัดละ2ล้อก็เล็กความสูงก็ต้องไปวัดกันอีกทีก็ไม่ได้บอก30เซนคือลุยไปได้แต่ว่าหยุดไม่ได้ไม่นับคลื่นเวลารถสวนนะถ้าเดี๋ยวอีกอ่ะเวลาน้ำท่วมจริงแล้วเราจะวัดได้ไงว่า30เซนใช่มันข้อนี้มันเอาบอกแล้วอย่างที่บอกทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงดุลพินิจไม่ควรเราบอกตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าเราไม่ลุยน้ำฟุตบาทเนี่ยประมาณ25เซนใช่20ถึง25เซนแค่นี้ก็ปิดบันไดแล้วมันละ2อ่ะตีพื้นแล้วใช่ครับคือมันมีหลักใจที่บอกว่ารถสวนหรือว่าถนนเป็นแอ่งอะไรอย่างเงี้ยคือที่ดีที่สุดไม่อย่าไปเสี่ยงเลยอย่าไปคิดอย่างนี้ว่าอย่าไปคิดว่ารถเราลุยน้ำได้เท่าไหร่แล้วเราจะได้จำไว้เพื่อจะลุยนี่คิดผิดไปคิดใหม่คิดที่ข้อดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงไม่ลุยนะครับดีที่สุดเลยเพราะเราประเมินไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เท่ากันตลอดถนนเส้นหนึ่งมาดูข้อนี้ถามถึงแมกนาย่าครับขอบ20ใส่ Accord Gen 9ได้ไหมครับได้ครับมีตรงรูมีสเปคออฟเซตอะไรก็ว่าไปเลยแต่มันจะตึงมากนะ20ใส่ Accord Gen 9เนี่ยได้ก็ต้องเลือกออฟเซตเขามีหลายออฟเซตก็ใช่ไงแต่ว่ามันก็จะแน่นพอสมควรเหมือนกันนะ19นี่ก็เต็มเปี่ยมแล้วนะเออแต่ผมว่ารถ Accord หรือว่ารถ Honda เนี่ยเอาเวลาที่เราไปใส่ล้อที่มันยืดออกมามากๆอ่ะเวลาขับไปเนี่ยพวงมาลัยมันจะเลี้ยงไม่อยู่ครับมีผลจะใส่ได้เคยเห็นคนใส่อยู่ขอบ20แต่ขับ19อ่ะวางใช้งานได้ปกตินะ20กลัวว่าจะขับไปขับมาได้สั้นๆแถวบ้านต้องมีพับขอบพับซุ้มอะไรบ้างก็พวก VIP ที่เขาทำกันก็ล้อ120ทั้งนั้นถามถึง Jazz GK Minor Change จะมาเมื่อไหร่ครับรีบไปไหนอ่ะแต่เพิ่งมาเนี่ยจะเอาอีกเหรอฮิโงเจอ Minor Change แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับที่ญี่ปุ่นอ๋อเปลี่ยนท้ายนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงแล้วไฟเหมือนไฮบริดใช่ไหมใช่ครับอาจจะมี Minor Change นิดหน่อยเป็นไปได้แต่ถ้าบ้านเราก็น่าจะปีหน้านะครับครับเขาบอก Subaru XV กับ CX5 ครับตัวไหนน่าเล่นกับการใช้ยาวตัวต้นๆนี่คำถามสุดฮิตเลยนะ XV กับ CX5 XV มันประมาณ1.3 นะฮะขับฟีดท็อปเซค่าตัวนี้เป็นตัวต้นๆยังไม่มีอะไรนี่เป็นตัวขับ2เป็นซินธรรมดาถ้าเลือกตัวนี้ถ้าเป็นผมเลือกผมเลือก XV ก็ระบบขับเคลื่อนที่เหนือกว่าแน่นอน XV ได้ขับ4เป็น All Wheel Drive ใช่ CX5 อาจจะได้ในเรื่องของตัวรถในที่ใหญ่กว่ากว้างกว่าภายในหน้าตาดูทันสมัยกว่า Sky Active นะครับแต่ว่าสมรรถนะคนละเรื่องกันเลยสู้ไม่ได้เขาบอกเป็นอะไรนะข้อเดียวกับเมื่อกี้ว่าเป็นห่วงเรื่องการบำรุงรักษาป่ะเป็นห่วงอ๋อข้อมาสักครู่นี้น่าจะใช่ระหว่าง XV กับ CX5 ผมว่าพอกันแหละก็มีนิดนึงอาจจะแพ้ในเรื่องของศูนย์บริการนะ Subaru ซึ่งต้องดูว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดต้องดูว่าใกล้เคียงเรามีศูนย์บริการใช่ Subaru ของเรามีไหมครับเขาก็เริ่มเปิดไปเรื่อยแต่ว่ามันก็ยังยอมรับว่ายังไม่ครอบคลุมเท่า Mazda ครับเขาถามว่า Lancer EX ไม่ได้เป็นวาล์วไฮดรอลิกนะครับสร้างเปิดมาเป็นวาล์วถ้วยใช่ครับพังกันเยอะก็เลยเพราะไม่ตั้งวาล์วตามระยะใช่เป็นลูกถ้วยคือเครื่องยนต์ Mitsubishi ยุคที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของกระเดื่องกดวาล์วแล้วมีโรลเลอร์ให้เราตั้งได้ตลอดง่ายๆแต่พอมาเป็น EX เครื่องบล็อก 4B กลายมาเป็นลูกถ้วยแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงการตั้งวาล์วกันเป็นชิมลองฮะก็เลยไม่ตั้งพอไม่ตั้งปุ๊บมันก็เกิดอาการวาล์วยันคือคนเข้าใจว่าเป็นวาล์วไฮดรอลิกหมดแล้วไม่นึกว่าจะกลับมาเป็นวาล์วรถโปรรถโปรตอนน่าใช้ไหมครับถ้าบ้านอยู่หัดใหญ่สงขลาก็ใช้ได้นะในกรุงเทพก็ใช้ได้โอ้ยศูนย์บริการเขาก็มีอยู่แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ารุ่นไหนโปรตอนก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกรุ่นนะ
เชฟบุรีที่พังระบบเกียร์มากที่สุดและหาอะไรยากที่สุดผมว่าโปรตอนวันนี้นะดูตัวเดียวที่น่าสนใจและราคาพอเรานะคือเอ็กโซล่าที่เป็น MPV เลยใช่ครับก็ตัวรุ่นนี้ที่ถือว่าดีถือว่าโอเคนะเอ็กโซล่านี่เป็นเครื่องเทอร์โบใช่ไหมก็มีตัวเครื่องเทอร์โบด้วยอันนี้ขับสนุกด้วยแต่ถ้ารุ่นอื่นผมเฉยๆอันนี้ถ้าไปได้ในราคาถูกๆมาแล้วเอาไปใช้รถสภาพดีโอเคครับแต่ถ้าแบบว่าตั้งใจเพื่อจะไปซื้อคันนี้รถโปรตอนเพื่อมาใช้งานผมว่ามียี่ห้ออื่นให้เลือกต้องขาใช้เลยครับคือมียี่ห้ออื่นให้เลือกในมารับสายกันนะได้ครับรับสายคุณนัทครับสวัสดีครับครับผมสอบถามเกี่ยวกับรถเบนซ์ GLA ครับไม่ทราบว่ามันเฟซลิฟต์เมื่อไหร่ครับผม GLA เฟซลิฟต์เมื่อไหร่ครับเท่าที่รู้ว่าตอนนี้แผนปีนี้ยังไม่มีนะ GLA ยังเพราะว่า GLA มันเดินได้ดีพอสมควรเมื่อนั้นในบ้านตลาดบ้านเราครับแล้วก็ถ้าตัว Urban เนี่ยต้องบอกว่าผมว่านะถ้าจะมีเฟซลิฟต์นะต้องมีประมาณปลายปีหน้าตั้งแต่เดือน6ปีหน้าเป็นต้นไปผมว่าอาจจะพอมีลุ้นแต่ว่าผมว่ายังอีกนานอีกสักระยะนึงครับ GLA จะซื้อหรือว่าอะไรครับนัทใช่ครับพอดีว่าผมกำลังเทียบ GLA 250กับ C ตัวเริ่มต้นนะครับไม่ทราบว่าตัวไหนน่าใช้กว่ากันนะครับคือข้อดีข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันต่างกันครับ GLA เนี่ยวันนี้ก็คือเป็นแบบแนวแบบ crossover ขับแต่ว่ามันขับล้อหน้าแต่ถ้า C เนี่ยมันได้พื้นฐานรถซาลูนขับหลังนี่ยังเป็นความเอกลักษณ์ของเบนซ์อยู่แล้วแต่คนชอบว่าคุณจะใช้งานแบบไหนคุณจะใช้งานเป็นแนวคนรุ่นใหม่ที่เขาคนรุ่นใหม่ชอบรถอเนกประสงค์เปิดประตูท้ายแบบไม่ดูใส่ของกระทุกกระทิกได้ขับแบบไม่ต้องระมัดระวังมากแต่ว่าล้อหน้ากระเทือนกระแทกมากๆก็ไม่ไหวนะแต่ถ้า C เนี่ยยังได้ขับหลังยังเป็นเบนซ์ยังเป็นรุ่นอนุรักษ์นิยมอยู่ซีดานแล้ว C รุ่นใหม่ก็ต้องบอกว่าหน้าตามันก็สวยสะไม่ธรรมดาเหมือนกันสมรรถนะมันต่างกันเยอะไหมครับผมฮะสมรรถนะครับสมรรถนะเครื่องยนต์มันพี่กับน้องอยู่แล้วครับมันไม่หนีกันหรอกครับอาจจะต่างกันแค่น้ำหนักของรถที่ว่าเข้าไปแบกน้ำหนักเท่านั้นเองพิกัดเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันไม่ได้หนีหรอกจี๊ดจ๊าดขับสนุกก็ต้องเป็น250ของ GLA นะครับเพราะกำลังเครื่องกับขนาดบอดี้ผมถือว่ามันถือว่าเยอะแต่ C มันจะได้ไปได้เป็นตัวเริ่มต้นไงมันอาจจะขับสู้คือวันนี้คุณซื้อ GLA ได้ท็อปแต่คุณซื้อ C ได้ตัวเริ่มต้นครับเพราะว่าแต่ถ้าเอา C ท็อป GLA ท็อป GLA ท็อปก็สู้ C ท็อปไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เอาเงินไปที่ตั้งวันนี้คุณได้แค่ C ตัวเริ่มต้นกับ GLA ตัวท็อปถ้าเป็นผมก็เอาตัวท็อปเพราะขับสนุกกว่าแล้ว GLA ท็อป250ครับครับขอเทียบอีกตัวหนึ่งถ้าไปเทียบกับตัว X1 ตัวดีเซลอะครับผม BMW X1 ดีเซลเพราะราคามันเท่ากันเลยครับฟังจากเสียงคนถามเนี่ยอายุน่าจะอยู่ในกลุ่ม NGCC เลยคือการออกแบบมาสำหรับเบนซ์ยุคใหม่เลยคือขับหน้าคืออายุประมาณหลัก20 ปลาย 30อ่าฮะน่าจะเหมาะกว่า BMW ตัวนี้ได้ก็คือได้เครื่องยนต์ที่เน้นความประหยัดกับพื้นที่ภายในที่ดูกว้างกว่า GLA เท่านั้นเองเน้นสำหรับรถครอบครัวแต่เป็นพี่เอา GLA นะครับ GLA สวยกว่าณตอนนี้นะ GLA หล่อกว่าเห็นมันเป็นเครื่องดีเซลอะครับ X1 ก็เลยมันจะต่างกันเยอะไหมครับนี่มันได้ตรงเครื่องดีเซลเนี่ยข้อดีของ X1 แต่ปัญหาของมันวันนี้จริงๆแล้วน้ำมันราคาเบนซินกับดีเซลของมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันจะน่าต่างกันเยอะไหมครับกำลังเครื่องยนต์ใช่ฮะความสนุกเนี่ยต่างกันกำลังดีกว่าแล้วครับผมความสนุกในการขับขี่ดีกว่าความคล่องแคล่วคล่องตัวดีกว่านะฮะเป็นพี่เลือกอะไรกันนะครับถ้าสองตัวนี้ถ้าให้เลือกใช่ไหมเลือก GLA ครับผมฮะใช่ฮะเทียบเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนไหมพี่บอสแน่นทั้ง4คนเลือก GLA หมดแล้วชั่วโมงนี้โอเคครับได้ตัดสินใจขอบคุณพี่มากเลยนะครับได้ครับครับสวัสดีครับมีโอกาสอย่าลืมไปทดลองรถจริงๆนะครับไปลองขับก่อนมันอาจจะไม่ใช่สำหรับเราก็ได้ไปลองดูตามโชว์รูมนะครับขอบคุณมากนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับครับหน้าจอ PPV ตัวไหนน่าเล่นสุดในพอสอนี้ครับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมครับช่วยเลือกหน่อยครับเครื่องเล็กหรือเครื่องใหญ่3.2ครับมีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะ3.2 3.2 เลย 3.2 ตัวท็อปสุดตัวล้าน8ล้าน9แล้วใช้คำว่าน่าเล่นที่สุดก็ต้องนั่นเหรอที่บอมเลือกเหมือนกันแน่นอนเท่ากับบอกถามว่าน่าเล่นไหมแต่น่าเล่นที่สุดคือตัวท็อปแต่เป็นผมมองต่างนะผมชอบปาเจโร่กับฟอร์จูเนอร์มากกว่าอ๋อพี่เอ็กซ์ชอบนี้แต่ออปชันที่ให้มากับตัวเอเวอเรสต์อะเหมือนกว่าเยอะ
ใช่ใช่ออปชั่นมันท่วมอ่ะพี่เอ็กแล้วก็แล้วรถมันก็อลังการคันใหญ่โตมโหฬารใช่ใช่คือตอนที่3ฟังก์ชันให้เล่นสลูปโอ้โหแค่ล้อก็ขาดล้อ20โรงงานคือถ้าเทียบสเปคกับของที่ได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่พอเราเอาราคามาคิดปุ๊บปาเจโร่ดูคุ้มค่าถ้ามองที่ตัวเงินเนี่ยผมก็กลับมาเหมือนกันปาเจโร่ดูคุ้มค่าก็คือเทคโนโลยีไฮเทคเนี่ยมีให้ในระดับเยอะเหมือนกันได้เยอะราคาถูกกว่าเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีทรานสเฟอร์ดีเหมือนกันแต่วัสดุภายในเป็นรองแต่ก็จะมี Fortuner ที่คนอนุรักษ์ก็คือไม่เน้นออปชั่นไฮเทคเยอะแต่เน้นระยะยาวความชัวร์หรือ Mil 7900ก็เน้นสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องการความแรงกำลังเครื่องยนต์เดิมๆมากครับหรือ Tailblazer ก็ถือว่าใช้ได้อย่างนี้ถ้าผมตังค์ไม่ถึงฮะตังค์ไม่ถึงกลุ่มล่างกลุ่มล่างผมก็มองกลับมาแค่ปาเจโร่สปอร์ตแต่เขาไม่ถามไงที่สุดของนี่เราเสริมให้ไงถ้างบไม่ถึง Everest ผมก็ลงมาปาเจโร่อย่างนี้ดีกว่าแต่เป็นผมก็ยังเลือกปาเจโร่เพราะความชัวร์ของตัวรถผมว่ามันว่าไว้วางใจได้มากกว่าโอเคเราชอบนะครับมิตซูครับจะทำรถอะไรมาแทน Evo มั้ยครับEVO บอกว่าหยุดสายการสายพันการผลิตเลิกผลิตแล้วก็จบที่10ครึ่งแล้วเขาบอกว่ากำลังจะมีรูปพิเศษสุดท้ายออกมาแต่ยังไม่ออกสักทีไม่รู้ว่าหลายสุดแล้วเนี่ยรูปแบบของรถคือ EVO 1 2 3 4จนถึง EVO 10เนี่ยมันเป็นลักษณะของสปอร์ตซีดานที่มีพื้นฐานร่วมกับรถเก๋งรถตลาดรถถนนด้วยกฎของการใช้งานตอนนั้นที่จะต้องทำรถขายแล้วก็มีพื้นฐานจากรถแข่งด้วยในการทำเนี่ยปัจจุบันในรูปลักษณ์ของรถที่ขับ WRC มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นรถแฮชแบ็กกันหมดแล้วเพราะฉะนั้น Mitsubishi เองก็มองตลาดในการทำรถในกลุ่มนี้เหมือนกันแต่รูปแบบของรถที่มาทำตลาดตรงนี้คงไม่ใช่สายพันธุ์ EVO 4ประตูซีดานละอาจจะเป็นลักษณะของ crossover หรือเป็นรถแฮชแบ็กแล้วนะครับในแนวคิดใหม่ใช่ยุคใหม่ที่เขาคิดโอ้ใหม่มันต้องกลับมาความเชื่ออย่างนั้นนะแต่ Mitsubishi ไม่ทิ้งแน่นอน Mitsubishi ไม่ทิ้งแน่นอนสายพันธุ์ขับ4นะครับเขาบอกเขาเลิกผลิตแล้วอ่ะเขาจะไม่นี่แล้วเขาจบแล้วไงใช่เป็นไฟนอลยี่ชั่นผลิตจบไปแล้วนะครับอีโวคงจบผมเชื่อว่าอีโวคงจบแต่รูปแบบของการทำรถขับสีแบบเนี้ยยังทำต่อเนื่องแต่ว่า DNA ยังอยู่ว่ายังอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าถึงแม้ใครจะเป็นแชมป์ดักก้ามากี่สมัยก็ตามในยุคหลังแต่คนที่เป็นแชมป์มากที่สุดก็คือ Mitsubishi นะครับเทคโนโลยีบัลลังก์ยังไม่ถูกทำลายโนฮาวก็มีอยู่แต่เครื่องสี่ล้อแรงๆเพราะนั้นยังต้องมีต่อแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ดีอยู่ในวันนี้เลยคว้าแชมป์ติดกันนี่มันคือโชกุนติดกัน4สมัยนะใช่4 5สมัยนะที่เขาติดกันอ่ะครับอ่ะก็ว่ากันไปเรื่องราวของ Mitsubishi ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ